Hello everyone, welcome to my channel นะคะกลับมาพบกับ channel สำหรับคนชอบวาดรูปนะคะเพื่อนๆ เห็นอะไรเปลี่ยนไปในช่องเราไหมเอ่ย หลายๆคลิปมาแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการตัดคลิปซึ่งเราไม่เคยตัดคลิปเลยแต่ว่าเราก็ทำเป็นก็ตอนมาทำช่องนี่แหละนะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในธีมสัตว์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาวาดน้องเม่นนั่นเองนะคะแต่แบบเป็นเม่นแบบน่ารักน่ารักนะวันนี้นะก่อนอื่นเลยแล้วก็มาร่างก่อนนะคะด้วย6 B pencil นะคะแล้วก็ค่อยๆร่างน้องนะคะตัวน้องก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็วาดหนามเราจะไม่เอาเป็นแบบหนามเรียวๆเล็กๆนะเราชอบใหญ่ๆเราจะวาดหนามน้องใหญ่ๆไปเลยนะคะแบบนี้เลยหลังจากที่เราดราฟน้องเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นนั่นเองการตัดเส้นของเราก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะใช้บัตรโมโนไลน์นะแล้วก็ขยับน้องนิดนึงนะคะแล้วก็วาดลงไปบัตรวันนี้เราจะเป็นไซส์ขนาดใหญ่สุดเลยนะคะวันนี้ฮะแล้วเราก็ตัดเส้นตามที่เราดราฟไว้เลยนะคะเอาตามที่เราชอบนะวันนี้น้องค่อนข้างจะไม่อ้วนนะวันนี้จะผอมเพรียวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ขนน้องก็ใหญ่เบลือแล้วเราก็จะมาเติมน้องเล็กๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวแบบถ้าอ้วนไปด้วยขนยิ่งโฟไปด้วยนะคะอ่ะเราก็ค่อยๆวาดขยับไปนะคะค่อยมาเก็บรายละเอียดที่หลังก็ได้นะจากนั้นเราก็ล่างเท้าน้องนะคะแบบนี้เอาจนกว่าจะไม่ตรงเดี๋ยวปึ๊บเอาแบบนี้โอเคอ่ะเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วก็มาวาดแขนน้องทั้งสองข้างแบบนี้นะคะฮึบวาดจมูกนะคะไม่ใช่ปากนะเนี่ยจมูกแล้วก็ตาน้องนะคะแบบนี้แล้วก็มาเริ่มวาดที่เข็มหรือขนนั่นแหละอ่ะขนน้องนะคะแบบนี้เลยฮึบวาดไปเรื่อยๆจนครบตัวน้องเลยนะคะตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะลบหรือเติมอะไรตามใจชอบได้เลยนะคะหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนั่นเองวันนี้เราจะให้น้องเม่นเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็เพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็ระบายสีทีละเลเยอร์อันนี้เรากดผิดนะเดี๋ยวเราเพิ่มใหม่อ่ะแล้วระบายใหม่นะคะระบายที่ตัวน้องเลยนะคะแบบนี้แล้วจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็ระบายที่แขนแล้วก็เท้าน้องนะคะแบบนี้จากนั้นเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะแล้วก็เพิ่มสีเราจะมาระบายตรงหนามของน้องนะคะทั้งตัวเลยแบบนี้นะคะข้อดีของการวาดดิจิตอลนะคะก็คือมันสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือเราสามารถทำกรอบแบบนี้แล้วก็ลากสีมาทีเดียวก็เสร็จเลยจากนั้นเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มของสีนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นเงาให้น้องแบบนี้นะคะข้างๆแบบนี้ครึ่งนึงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ลงสีให้ครบนะคะจากนั้นเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะแล้วก็ปรับสีนะคะเราจะมาระบายจมูกน้องอันนี้เข้มไปขออ่อนกว่านี้นะคะแล้วก็ระบายที่แก้มน้องชมพูแบบนี้เลยนะคะจากนั้นวันนี้เราจะมาเพิ่มลูกเลี้ยนให้น้องนิดนึงนะคะอันนี้มันเข้มไปเราเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนกว่านี้นะจากนั้นเราจะมาเพิ่มตรงหนามให้น้องนะคะโดยการขีดสีแบบนี้นะหลายๆสีนะคะมีสีชมพูบ้างสีเหลืองบ้างสีฟ้าบ้างนะคะตามใจชอบแบบนี้เลยให้น้องเหมือนขนมสายลุงนะเป็นไงบ้างคะน้องเม่นของเราน่ารักไหมคะถ้าน่ารักแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย